ใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเหลือจับขั้ว8พรรคมี313ส.ส.พรรคใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่เหลือจับขั้ว8พรรคเท่าเดิมมี313ส.ส.หลังเพิ่งล้มดีลชาติพัฒนากล้าไปเช่นกันวันที่20พฤษภาคม66นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้พรรครวบรวมเสียงได้313เสียงถือว่ามีเพียงพอและมั่นคงแล้วตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไปหลังจากนี้จะเดินหน้าคุยกับสว.ต่อเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพาบ้านเมืองไปต่อตามคันลองประชาธิปไตยไม่ไปสู่ทางตันโดยจากที่ตนได้พูดคุยกับสว.จำนวนหนึ่งหลายท่านมีความกังวลเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศการรักษาสมดุลของไทยในเวทีการเมืองโลกและสว.ไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเมื่อได้พบกันและอธิบายจุดยืนและแนวทางของพรรคก้าวไกลทางสว.ก็เข้าใจมากขึ้นโดยวันที่23พฤษภาคม2566จะมีประชุมวิสามัญวุฒิสภาและทราบมาว่าหลังการประชุมวุฒิสภาน่าจะมีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการของสว.เรื่องแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าเมื่อสว.ได้เห็นข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่22พฤษภาคมแล้วจะมีความเข้าใจต่อพวกเราดีขึ้นและนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงบวกเพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้านายชัยธวัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลออกแถลงไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าเนื่องจากมีกระแสกดดันและโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูหลังไม่พอใจพรรคก้าวไกลที่ดึงพรรคชาติพัฒนากล้าที่มีนายกรจาติกวนิชครั้งหนึ่งเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.มาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยทำให้ขัดกับหลักของก้าวไกลที่มีจุดยืนมีเราไม่มีลุงล่าสุดพรรคใหม่อีกพรรคการเมืองที่ประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลได้ประกาศถอนตัวอีกพรรคเช่นกันเนื่องจากโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่ขึ้นมาหลังมีการนำโพสต์เก่าที่พรรคใหม่เคยโพสต์ไว้รวมไปถึงกระแสวิจารณ์ว่ามีนโยบายเพิ่มโทษหมู่112หรือไม่ทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคบางรายไลฟ์ค้านการแก้ไขหมู่112ด้วยจึงอาจเป็นสาเหตุให้พรรคใหม่ประกาศถอนตัวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลทำให้ขณะนี้เหลือพรรคจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเท่าเดิมประกอบด้วยก้าวไกลเพื่อไทยไทยสร้างไทยประชาชาติเสรีรวมไทยเป็นธรรมเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่รวม8พรรคการเมืองมิตรสรวมกันทั้งสิ้น313ที่นั่งเปิดเคล็ดลับความสวยปุ้งอิงแททองทานเป๊ะปังราคาไม่แพงเปิดกรุ๊ปเครื่องสำอางตัวแม่ปุ้งอิงแททองทานใช้แล้วสวยเป๊ะปังราคาไม่แพงชาวเน็ตแห่ซื้อตามสนั่นจนหมดสต็อกงานนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครมาแรงในการเลือกตั้ง66จนกระทั่งการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วนอกจากไฟอุดมการณ์แรงกล้าในใจของทุกคนที่ยังไม่ดับมอดลงกระแสมินช็อกยังเป็นนิยมปุ้งอิงแททองทานชินวัตรรวมไปถึงความเป๊ะปังของปุ้งอิงแททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ยังแรงดีไม่มีตกหลังถูกถามยันสีลิปสติกตอนคลอดลูกเพราะความสวยรอไม่ได้งานนี้เธอจัดให้ฉ่ำฉ่ำพร้อมโพสต์ภาพเครื่องสำอางแบบเคล็ดไม่ลับที่ใช้แบบละเอียดยิบตอบแบบไม่กักเพื่อประชาชนหนึ่ง
YSL Rouge TUR Couture The Slim Velvet RADICAL ลิปสติกแท่งโปรดของอุ้งอิงในปัจจุบันซึ่งสีที่ใช้ก็คือ311 Release Nude ราคา1485ถึง1650บาท2 AMUSEJEL Fit Tin ลิปสติกตัวดังจากเกาหลีซึ่งสีที่อุงอิงใช้คือ05โอ๊ตฟิกเป็นสีขายดีที่ผู้คนนิยมใช้กันราคา350ถึง600บาท3 NAREE Everyday Real Sheer Lipstick ลิปสติกราคาสบายกระเป๋าเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งสีที่อุงอิงใช้คือ207 Dinner ราคา149บาท 4. JOVINA Love Recipe Liquid Lipstick สีที่อุงอิงชอบคือเบอร์02 Moulin Rouge และ03 Strawberry Cheesecake ซึ่งเป็นลิปที่เธอทาวันที่คลอดลูกคนล่าสุดอีกด้วยราคา290บาท 5.ยูเซรินซันไฮโดรโปรเทคอันตราไลท์ฟลูอิดสำหรับอุ้งอิงแล้วถือเป็นกันแดดกันตายเอาไว้โปะเพิ่มเวลาเจอแดดร้อนกันกระฝ้าสามารถทาทับเครื่องสำอางหรือทาก่อนแต่งหน้าแล้วทาช่วงบ่ายอีกรอบราคา 1,080 บาท 6Tom Ford Beauty Shade and ILLUMINATE Soft Radiant Foundation รองพื้นผสมกันแดด SPF 50บวกที่เวลาออกทีวีสัมภาษณ์ก็จะทานองค์พื้นไว้บางๆแถมความสบายใจเพราะมีกันแดดซึ่งถ้าใครชอบแบบเป๊ะปังก็ทาแบบหนาได้เลยแต่ส่วนตัวเธอชอบทาแบบบางๆผิวสวยเลยเวลาใช้ราคา 5,200 บาท 7LA Mer The Cleansing Gel Cleansing Gel สูตรอ่อนโยนต่อผิวขจัดสิ่งสดปลดความมันและคราบจากมลภาวะพร้อมปรับสมดุลให้ผิวบนใบหน้าอย่างอ่อนโยนซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนหน้าแห้งจึงล้างหน้าด้วยสูตรนี้ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 4,600 บาททับ200มิลลิลิตร8ฟังเคลมายคลีนซิ่งออยล์เธอใช้สำหรับล้างเครื่องสำอางเป็นคลีนซิ่งออยล์จากญี่ปุ่นสำหรับผิวบอบบางแท้ง่ายราคา 650-700 บาทพร้อมบอกถึงสไตล์การเลือกซื้อเครื่องสำอางการันตีด้วยตัวเธอเองด้วยอีกว่าลิปสติกต้องสีไม่ซ้ำเปลี่ยนบ่อยไม่มีเบื่อแต่งตัวเป็นตัวเองอย่าให้ใครมากำหนดว่าเราเป็นแบบไหนนอกจากจะเป็นหัวหน้ามินช็อปแล้วพี่อุงอิงก็รักยูเซรินมากไม่น้อยไปกว่าใครขาดไม่ได้คือครีมกันแดดแบรนด์โปรดของแม่ชาแนล 100% เชื่อแม่ว่าดีแม่เคาะแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องส่องแฟชั่นเครื่องประดับหรูอุงอิงแต่ละลุคสุดปังทำคนหลุดโฟกัสตลอดช็อกมินฟีเวอร์หลังอุงอิงแวะซื้อเผยเมนูเครื่องดื่มโปรดคนแห่ซื้อเป็นร้อยคิวถึงทุกลมหายใจเพลงชนทิดาโพสต์ถึงเอชนสวัสดิ์50วันแล้วที่พ่อจากไปครบ50วันแล้วที่พ่อจากไปเพลงชนทิดาโพสต์ซึ่งถึงเอชนสวัสดิ์โมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างพ่อลูกคิดถึงทุกลมหายใจครบรอบ50วันแล้วการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมหลังเกิดอาการฮีทสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย55ปีล่าสุดลูกสาวสุดที่รักเพลงชนทิดาได้โพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งระลึกถึงพ่อเอรักและอาลัยสุดหัวใจโดยน้องเพลงได้โพสต์ถึงพ่อเอในทุกโมเมนต์ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อลูกระบุว่า50วันแล้วที่พ่อเอของน้องเพลงเดินทางไกลรอวันที่จะได้กอดแน่นๆและหัวเราะกันดังๆแบบนี้อีกครั้งรักพ่อสุดหัวใจคิดถึงทุกลมหายใจปลอพ่อห้ามงอนที่เพลงเอาเรื่องตลกเวลาที่เพลงแกล้งพ่อมาลงนะโมเมนต์ที่ชอบที่สุดคงจะเป็นตอนที่พ่อเรียกเพลงมานั่งฟังพรีเซนต์รายงานเกี่ยวกับจังหวัดของเราลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่เพลงดันกลั้นขำไม่ได้รายงานมันยาวไปปอปอปอ
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรวะเพลงซึ่งมีคนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจอาทิน้องเพลงรักนะคะที่ร้องไห้ด้วยเลยแง่คิดถึงพ่อเหมือนกันคิดถึงอย่างไรก็ไม่รู้จะกอดพ่อได้ยังไงเศร้าสุดใจน้องเพลงทำดีที่สุดในวันที่ท่านยังอยู่ค่ะน้องเพลงเข้มแข็งที่สุดเลยกับเหตุการณ์ที่กระทันหันแบบนี้น่ารักมากๆทั้งคุณพ่อคุณลูกท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วดีใจที่ได้เห็นมุมดีๆแบบนี้ของคุณเอ๋น่ารักจังสู้ๆน้องเพลงกอดๆเป็นกำลังใจให้นะคะและอื่นๆ